จิโกเกินห้าอยากจะลงโค้ดไปเก็บหอยเองมาโถเว้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดพริก100เม็ดก็วายป่วงอดีงานเนี่ยไปดูกันเถอะระวังหนวกหูกันด้วยล่ะวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสเราจะไปทำหอยเราจะไปเก็บหอยเราไม่ได้ไปวันนี้นะคะเราจะไปอาทิตย์นี้เราจะไปที่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรสงครามจำไม่ได้สักทีแต่บังเอิญถือกล่องนี้มาด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนี้ก็คือสปีดดีนั่นเองนะคะเราจะมาส่งของก่อนในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีเขียงมีมีดมีเครื่องปั่นลองเล่นมาส่งสปีดดีค่ะส่งได้ทั่วประเทศเลยส่งได้ที่7-11ทั่วประเทศกว่ากี่สาขานะคะ 11,000 กว่าสาขาโอ้โห 11,000 กว่าสาขากรุงเทพใช้เวลาส่งกี่วันคะ1 วัน 1 วันต่างจังหวัดใช้เวลากี่วันคะ 3-5 วันค่ะ 3-5 วันเท่านั้นส่ง24ชั่วโมงคืออยากจะส่งกี่โมงก็ได้เดินมาส่งได้เลยวิธีส่งก็คือถือของไปที่เซเว่นจะส่งที่เซเว่นหรือว่าจะส่งที่บ้านก็ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะให้เขาไปส่งที่สาขาใกล้ๆกับที่เราจะไปเก็บหอยไปที่สมุทรสาครสงครามสมุทรสงครามเสียบบัตรเสียบบัตรประชาชนเลยนะคะสมาชิกสสว.สามารถโหลดแอป SME Connect ได้ส่วนลด100บาทต่อการส่งส่งได้5ครั้งลดครั้งละ20 50,000 สิทธิ์ลูกค้าจะจัดส่งที่บ้านหรือ7ปลายทางจัดส่งที่7ปลายทางค่ะเราไปโฮมกระเตงอะค่ะเดี๋ยวรหัสสาขาที่เราจะไปส่งคือ02108หาเลขสาขาได้จากในแอป7-11ใช้ได้ทุกคนเลยนะคนทำ SME ก็ใช้ได้หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ใช้บริการสปีดดีได้หมดมันเลิศหมดมันมีแบบกล่องให้ซื้อหลายไซส์มาซื้อได้เลยที่เซเว่นดูกล่องเนี่ยมันมีไซส์เลยเราจะซื้อไซส์ไหนก็ได้เราจะส่งไซส์ไหนก็ได้คือเลิศมากต่องานกระแทกก็มีก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งรถชนใช่ป่ะโอ้ยขอบคุณที่ใช้บริการสปีดดีของเราค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สมุทรสงครามเลยแล้วกันค่ะตอนนี้โมก็ได้เดินทางมาถึงโฮมกระเตงรีสอร์ทสุดชิลที่สมุทรสงครามกันแล้วทุกคนวันนี้เรามาแบบชิลมากเราไม่ต้องพกของมาเลยเพราะเราส่งของล่วงหน้าแล้วพกแค่เครื่องสำอางเองนิดเดียวขอประคนตาก่อนแป๊บนึงเรามาโฮมกระเตงนะคะเขาจะมีแบบให้อาหารลิงมีฟาร์มหอยนางรมสักกี่คนเราจะไปเก็บหอยแล้วก็จะไปหาหอยกันการออกนอกเมืองมาเจอธรรมชาติแบบนี้โอ้ยโมโคแฮปปี้มากๆเลยอะถึงแม้ว่าอากาศจะแอบร้อนไปนิดนึงก็ตามนะคะมาเร็วมาเร็วรับนะว้าวหอยนางรมสดนะคะจากฟาร์มโฮมกระเตงนะคะอันนี้มันกรุบนิดนึงจริงเหรอขาวไหมไม่ขาวไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยแล้วมันมีความเค็มของน้ำทะเลกำลังดีอะ อะไรอะไรสิ่งที่โมรอคอยจริงๆมันกำลังจะมาถึงแล้วค่ะกับการลงโคลนเก็บหอยแครงตัวเป็นๆจะรอดไหมอ่ะนี่หอยแครงอยู่ในนี้เออแกต้องลงโคลนนี้อยากมาไม่ใช่เหรอกระดานนี่คือเราต้องอยู่บนนี้เหรอใช่แล้วหนูจะจมไหมอ่ะไม่จมว่าหอยแครงเป็นกระดานยังไงกับหอยแครงเนี่ยหายแบบนี้ใช่ป่าวโอ้ยพี่จะตอบป่ะโมฟังพี่นะกระดานมี2แผ่นนูมะลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลงใจแล้วจะก้มจะลงไปด้วยปึ๊บเอาให้แน่นี่คือการหลอกกล้องนะคะจะก้มลงไปถ่ายคุณเทปก่อนได้แล้วพี่ตังพี่กล้องได้แล้วได้หอยแล้วเราไม่ต้องลงไปแล้วโมต้องลงไปโมต้องลงไปโมฟังพี่นะกระดานมี2แผ่นนะพี่ต้องลงไปแล้วล่ะ
มาครับแล้วครับมีดิฟแล้วก็นั่งตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะทำไมไม่ลงแบบผมอ่ะดูดิพี่ถ่ายไปคนเดียวไม่เอาค่ะพี่ถ่ายให้หนูดีกว่าเดี๋ยวพี่จำเปิ้ลก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยทำคนเดียวทีหลังเราคือต้องเอานิ้วจุ่มลงไปว่าอะไรคะจะได้รู้ว่าของดูยังไงนั่งเออในตู้เย็นนั่งยุบโอ้ตู้เย็นเลยนี่หาเจอได้ไงอ่ะเราเจออีกแล้วฮะนี่ที่คุณลุงครับเรียกว่าคุณลุงต้องเรียกว่าคุณพี่เขาถ่ายกระดานให้โมตอนนี้คงถึงเวลาของโมแล้วอ่ะที่ต้องลงมือถ่ายกระดานเองบ้างไม่ไปเลยทำไมไม่เห็นไฟเลยไปเลยครับไปเลยใช้กำลังเลยน้องโมข้างหน้าติดเลยว่ะเฮ้ยได้แล้ว3 ตัว 3 ตัวกินกันพอเนาะ5คูณเท่า5ตัว5ตัวแล้วว่าคนละตัวพอจับเร็วๆบนเรือร้อนเนี่ยหาโอ้มันลื่นน่ะเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็คอมเมนต์พี่โมเนี่ยมาจับหอยลงโคนแต่งตัวไม่เหมาะสมเลยทีมงานไม่ได้บอกว่าต้องมาลงโคนแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัวแน่มีข้อคิดเลยที่ได้หลังจากการเก็บหอยแครงทันทีเราจะไม่กินหอยแครงเปลืองอีกแล้วมันง่ายว่ะและนี่ก็คือหอยแครงที่โมลงมือเก็บเองกับมือกับมือจะว่าไปพอทำมาได้เหนื่อยๆมาแล้วมาเจอธรรมชาติแบบนี้มันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะคะนี่คือหอยแครงที่เราเก็บได้เมื่อกี้นี้นะคะและนี่ก็คือของสดที่เราพบมาจากบ้านเราพบมาแค่นี้เลยเพราะว่าเราเนี่ยได้ส่งอุปกรณ์อย่างอื่นพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าเครื่องปัดเนี่ยผ่านสปีดดีมาแล้วเมื่อวันก่อนไปรับได้เลยที่เซเว่นสาขาที่เราบอกให้มาส่งพี่จะตอบแล้วค่ะเมื่อวานไปซื้อพริกมา100ลิตรเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะคะช่วยแกะหัวพริกออกให้พี่หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขัดหอยกันค่ะพี่แต่ง After You สอนมาว่าถ้าจะกินหอยขัดให้ขาววันนี้เราจะขัดหอยให้ขาวนะครับอย่าเทียบ compare ว้าวโอ้โหดูดิเวลาขัดแล้วแบบดูน้ำดูสีน้ำดิเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะใช่เพื่อนหนูแค่นี้เองแล้วไอติมมาจากไหนอ่ะมาช่วยขัดหอยหน่อยพี่น่าจะถนัดขัดหอยว่างทำไมอ่ะและแล้วการขัดหอยก็ได้สิ้นสุดลงโมได้หอยแครงสดสดขาวขาวใสใสสมหนังใจแล้วและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดพริก100เม็ดเมื่อกี้ทีมงานนับแล้วนะคะนี่คือ100เม็ดค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาจากบ้านเลยนี่ส่งมาจากสปีดดีอุ้ยดูดิสภาพยังแบบยังดีอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงโอ้ไม่แตกด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมครับใส่อีกค่ะใส่อีกครับอีกค่ะอีกยังอีกยังอีกยังแล้วก็ใส่พริกลงไป100เม็ดตกแน่ใน98ละ99 100โอเคลงไปแล้วเราก็จะบีมะนาวลงไปเข้าไปแล้วพี่ต่อช่วยบีมะนาวหน่อยฮะหูหอมมากเลยอ่ะโมเมื่อกี้พี่ไปออกแดดมาเก็บหอยเนี่ยอากาศร้อนจะเหงื่อออกอ่ะก็มีกลิ่นตัวแน่เลยอ่ะอ๋อวันนี้นอกจากลูกค้าสปีดดีที่จะขายแล้วเลยมีสินค้าอีกนี่ค่ะไม่มีไหนพูด
ถึงลูกค้าหน่อยค่ะสปีดดีนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับของสสวนะครับแล้วก็สปีดดีนะครับผมก็คือเป็นการสนับสนุน SME นั่นเองครับผมเขาก็เลยนะครับไปร่วมมือกับสปีดดีนะครับเพื่อให้การขนส่งนะครับผมสินค้าหรือวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับผมด้วยสปีดดีดีจริงๆส่งไวนะคะส่งได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชายไปซื้อของมาแล้วไม่อยากไปส่งที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะโดนจับได้นะฮะก็ไปส่งที่เซเว่นแล้วเราไปรับเอาทีหลังก็ได้นะครับผมทำบ่อยอะดิดูสีของมันสิพริก100เม็ดพริกล้วนๆชิมนะคะโหโหแค่หยดเดียวอ่ะพี่โมเป็นคนจับทำไมพี่กินก่อนพี่ต้องลองจับเวลาเป็นพ่อครัวเป็นเชฟเนี่ยเราต้องทดลองหาเคยเห็นปะโผหัวไปโตทำอาหารเลย1 30วิเท่านั้นแล้วเราจะรีบน็อกน้ำแข็งนะคะเนื้อมันจะได้กรุบค่ะลงเลยนี่นะคะโอ้โหมันสดมากเห็นป่ะเป็งเพราะว่าเราเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นี้เลยไงหอยแครงสดๆลวกสุกกำลังดีกับสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดพริก100เม็ดแค่นี้พอครับอุ๊ยแต่มันอร่อยนะเผ็ดมากแต่มันอร่อยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เผ็ดที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะบ้า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 พอนะเผ็ดอ่ะเฮ้ยหยุดดีมันก็เผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะหอยเครือพริกสังเกตป่ะตอนเนี้ยเสียงหลังกล้องเริ่มเงียบมันเริ่มไม่พูดเลยแหละหลังกล้องอ่ะน้ำตาไหลไม่พริกเข้าตาถ้าพี่หาเงินให้บริษัทได้โมจะพี่กินป่ะเอาเลยสปีดดีนะฮะจำโลโก้นี้ไว้ให้ดีนะครับผมถ้าเกิดเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็เจอกล่องที่มีโลโก้เนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะบรรจุของแล้วส่งในที่เซเว่นสาขานั้นเลยนะครับผมบริการ24ชั่วโมงทุกสาขาเซเว่นนะครับผมทั่วประเทศเลยกว่า 11,000 สาขานะครับแล้วก็บริการของสปีดดีนะครับเป็นการร่วมมือนะครับระหว่างสสว.กับสปีดดีนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับใช้เวลาส่งแค่ประมาณวัน2วันนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วก็สะดวกมากด้วยหมอ